เลขานุการนายกพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนำเจ้าหน้าที่กองช่างสำรวจการประเมินค่าบำรุงซ่อมแซมอาคารคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดค่ะว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้นายกรกฤตกรัญญพัฒนพงศ์เลขานุการนายกพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดนำเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่ที่ทำการคลินิกชุมชนอบอุ่นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดเพื่อทำการสำรวจพร้อมประเมินราคาค่าซ่อมแซมการปรับปรุงแก้ไขไม่ว่าจะเป็นการรื้อซ่อมแซมห้องน้ำชายหญิงการปรับเปลี่ยนซ่อมแซมหลังคากระเบื้องที่มีรอยแตกทำให้น้ำฝนรั่วหลายแห่งการติดตั้งซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศการก่อสร้างห้องจัดเก็บพัสดุการตัดต้นไม้ใหญ่ที่สร้างปัญหาการหักโค่นของกิ่งไม้ในช่วงทุกฤดูกาลเพื่อทำการปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะสมและดูงามสะอาดตาแก่ผู้ป่วยที่เดินทางมารับบริการหลังจากที่ทางว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดนำคณะผู้บริหารพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่เยี่ยมเยือนให้กำลังใจทีมงานเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดพร้อมรับทราบปัญหาไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือการทรุดโทรมของอาคารที่ทำการซึ่งหลังนำเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลนครแม่สอดทำการสำรวจและประเมินราคาค่าซ่อมแซมเรียบร้อยทางคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดจะได้จัดทำแบบสำรวจการประเมินเพื่อนำสู่การประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอดมาทำการเร่งซ่อมแซมแก้ไขคลินิกชุมชนอบอุ่นต่อไป